หลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้มีการนับองค์ประชุมแล้วไม่ครบทำให้เกิดเหตุการณ์สภาล่มครั้งแรกในสมัยการประชุมนี้ในชวนหลีกภัยประธานสภาระบุว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่โทษหรือว่าตำหนิใครเพราะว่าส่วนตัวเคยบอกว่าหากสมาชิกไม่มีคิวอภิปรายไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องประชุมเพื่อลดความแออัดและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และก็เชื่อว่าไม่เกี่ยวกับกรณีที่ฝ่ายค้านให้ถอนญัตติรายงานการปฏิรูปที่อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่เกิดจากทุกคนไม่คาดคิดว่าฝ่ายค้านจะขอนับองค์ประชุมเพราะวาระไม่มีเรื่องที่จะต้องลงมติอย่างไรก็ตามในฐานะประธานสภาอยากให้ส.ส.ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแม้มีความขัดแย้งกันบ้างรวมถึงอย่าประมาทเพราะเหตุการณ์เหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้อีกค่ะด้านนายสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านยืนยันว่าในวันนี้ฝ่ายค้านจะไม่ร่วมพิจารณารายงานความคืบหน้าปฏิรูปประเทศรอบสุดท้ายของปี62เพราะรายงานดังกล่าวอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญพร้อมยอมรับการรักษาองค์ประชุมเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกทั้งสภาค่ะขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีไม่กังวลสภาล่มเมื่อวานนี้เพราะรู้ว่าส.ส.ทำงานติดประชุมกรรมาธิการค่ะ